จากข้างบนลงมาข้างล่างแผนไล่ขึ้นไปให้ดูเป็นไหลลงมาเลยนะคะเป็นแปลงกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเลยค่ะกำลังโตเต็มที่อาทิตย์นี้ใช่หมดเลยหลายคักพี่น้องวันนี้แผนถ่ายโดยกล้อง GoPro 8 back นะคะไม่มีกล้องหลังนะคะกล้องหน้าอย่างเดียวรุ่นนี้ภาพสวยคมชัดถ่ายยากค่ะถ่ายหน้ากว้างลูกเล่นมันเยอะกำลังโตเต็มที่อาทิตย์นี้แผ่นกองไว้แผ่นถอนขึ้นมาดูเก็บไปเบิดทุกดอกค่ะมันนี่บานเต็มที่แล้วช่วงอาทิตย์นี้ต้นฤดูใบไม้ร่วงอันนี้แผ่นก็ถอนดูนะคะแผ่นเดินลงมาป๊าดหลายแค่สนุกถอนเบิ้งงามค่ะพี่น้องอาทิตย์นี่ดำไปหมดเลยค่ะดอกใหญ่ๆมันดอกอัญชันเลยน้องค่ะพี่น้องรีวิวให้เบิ้งจักหน่อยว่ามันใหญ่มันกว้างทำไรแปลงเฮ็ดมองนี่รีวิวก่อนเก็บแผ่นเดินเช็คดูแล้วแผ่นถอนขึ้นมาใช่หมดเลยค่ะซ้ายมืออีกเป็นแปลงค่ะขอบอกเยอะมากตรงนี้เมนบดค่ะพี่น้องพุ่นด้านหน้าอีกต่อไปพอปลูกไม่เป่งมันนี่มันหน่วมแล้วปะทะอากาศเย็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแม่คะนิ้งลงแต่อาทิตย์นี้อุ่นกลุ่มใหญ่ๆค่ะพี่น้องดำๆทั้งหน้ากับเมนเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บเลยค่ะเริ่มเก็บตรงโน้นก่อนเห็ดหายากเกิดเป็นแปลงนะคะเห็ดอันนี้นี่มันอยากรวมจักน้อยแล้วเนาะพี่น้องแต่มีดอกงามอยู่เลือกเอาไปอันนี้ไม่เอาดอกน้อยเป็นแปลงใหญ่ค่ะอันนี้แผ่นถอนขึ้นตอนรีวิวอันนี้น่วมแล้ว
ากาศมันอุณหภูมิ7-8-9องศานี่แหละค่ะพี่น้องตอนแผ่นออกมาจากบ้านกะ7องศาแผ่นว่านี่มันกะสายๆขึ้นแล้วนกออกหากินหน้ากล่องบ่ซองให้เห็นตลอดคือโทรศัพท์ปูเปลดเบกไม่มีกล่องหลังนะคะภาพมันชัดเจ๋วแพนชอบอยู่ซ้ำโทรศัพท์เปิดล็อกได้พี่น้องส้มไปก่อนเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้แพนเนี่ยเด้อเห็ดฤดูใบไม้ร่วงกำลังออกกะเห็ดชุบปีรอว่าไปรอเห็ดแต่ดำกะบานเต็มที่อาทิตย์ฝากเก็บไปก่อนยันมันโรยเนาะค่ะพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะขาใหญ่มากมันดอกอัญชันเลยเอาไปทำขนมอร่อยมากนะคะเห็ดอันนี้เอาไปทำปีละกะเอาไปทำขนมสอดไส้ทำได้ทุกขนมทำสเต็กกอบเลยเสียงโยเซนเสียงนกฝุ่นกับพี่น้องเสียงมันเข้ากล้องหรือเปล่าไม่รู้มันลงเป็นฝูงนะคะมันนี่อากาศอุ่นวากวากวากจากรับแล่นภาคเหนืออพยพไปเขตอบอุ่นมันรู้จักฝนฝ่าอากาศเนาะค่ะต้นฤดูใบไม้ร่วงกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นฤดูใบไม้ร่วงของประเทศฟินแลนด์ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาเสียงนกลงไปเป็นฝูงถ้าเกิดว่าเฮาบ่ออกมาป่านี่สิบ่เห็นนะคะเพราะว่านกมันสิไปน้ำปลามันสิไปทะเลสาบมันก็แวะพักจุดเป็นน้องที่มันหูจักนะคะสัตว์มันสิหูจักมันสิไปตามทิศทางของมันนะพี่น้องมันแวะพักมันก็ลงเป็นกลุ่มนะคะเจิดลงเป็นกลุ่มหากินไปนั่มเรื่อยๆหลงลงไปหาถิ่นที่ใหม่อยู่ความหนาวจะเข้ามาเยือนแค่ละมักธรรมชาติคุกคีกับธรรมชาติคุ้นเคยกับธรรมชาติอ
โอ้โหสวยมากเลยดอกนี่ไม่เอามันน่วมอากาศเย็นเนาะมันมาปะทะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่คะนิ้งลงนั่นแผ่นกองไว้ดูน้ำหยาค่ะอันนี้ก็กองไว้ตอนที่รีวิวให้พี่พี่น้องน้องหลังป้าหน้าอาดูก่อนเก็บอันนี้ได้อยู่โฟกัสมันก็เห็นเต็มบ่เนาะพี่น้องเพราะว่าจอมันมืดนะคะแต่มันก็ทำงานถ่ายวิดีโอตลอดนั่นแหละแต่มันมองไม่เห็นจอมันไม่โชมตลอดเหมือนกล้องแต่ภาพมันเจ๋มสวยดีแพนว่าแพนชอบลูกเล่นก็เยอะแต่มันเล่นยากเนาะโกโปรเปรดแบ็กถ่ายทางวาร์ปหน้ากล้องกว้างปรับได้เยอะถ่ายยากก็โทรศัพท์ถ่ายภาพสวยๆงามๆเก็บภาพธรรมชาติมาปั่นพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะคนรักธรรมชาติโอ้ด้านนี้ค่ะทุกๆคนอันนี้ก็มีมันน่วมแล้วเอาไว้ให้มันเน่าปีหน้ามันก็ออกเยอะๆเหมือนเดิมเอาไว้ให้ทากกินน้ำเนาะค่ะพี่น้องรักษาสมดุลธรรมชาติผู้อื่นเขาก็บ่มาเก็บค่ะพี่น้องนี่แต่แพนนี่ล่ะเสียดายว่างกับเรียนเขามาเก็บค่ะเก็บภาพธรรมชาติสวยๆมาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาด้วยอยากมีคนถือตะกร้าเรียบข้างให้จะได้ถ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยโอ้โหดอกสดสดสวยกลุ่มนี้เสียงนกเอาถุงมาด้วยค่ะเข้าป่าเผื่อมันเต็มใส่กระเป๋าพายแยกเห็ดเหลืองด้วยแหละเพราะว่าป่าเห็ดดำเตดำมันชิมีเห็ดเหลืองน้ำค่ะมันเป็นป่าผสมต้นใหม่อายุเก่าแก่อายุหลายเสียงนกกับห้องจึ๊กจ๊อกจึ๊กแจ๊กอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดบ้านเนาะค่ะอ
เยอะมากเลยเป็นแปลงเป็นแปลงถ่ายต่อเนื่องไปเลยเนาะขอแต่มีคนถือตะกร้าให้มาคนเดียวก็เลยเก็บกองไว้ค่ะพี่ๆน้องๆหนุ่มป้าน้าอาไปต่อจ้าทุกๆคนใช่เห็ดหมดเลยค่ะเป็นไหลลงมาดาวอ่อนซ้อนนะพี่น้องมองมันเคยเกิดแต่ยางตุ่งมาเอาหลุดเดี๋ยวเก็บใส่ตะกร้าแล้วก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถอดกลุ่มนี้ก่อนอันนี้แพนถอนละโอ้ยสวยมากเลยดอกเห็ดแทนเก็บเห็ดแทนชอบพูดชอบอธิบายให้พี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาฟังนะคะบางคลิปก็เว้าหลายพูดก็ขอประทานอภัยเนาะค่ะเบ้าปันพี่น้องฟังเฮ็ดอันนี้รสชาติมันกับแซ่บนะคะนี่3ดาวเฮ็ดได้ทุกเมนูค่ะพี่น้องรสชาติมันหอมหอมแต่ว่าปะทะความเย็นแล้วความหอมมันกับสิจางๆลงจางๆลงนะคะตอนเพิ่นออกใหม่ๆนั่นหอมหอมยางข้าวป้ามาหอมดินอบอ้าวมันเริ่มออกตั้งแต่หลังเฮ็ดเพิ่งออกได้ประมาณ10มื้อหรือว่า2อาทิตย์แล้วแต่ฝนฟ้าอากาศแต่ละปีดอกสังเกตเอาค่ะพี่น้องคันเฮ็ดเพิ่งออกประมาณนั่นมาซองบังโลดมองเก่าทุกปีแต่มันใหญ่ซะกว่าสิใหญ่กันโดนอยู่ค่ะ2อาทิตย์ขึ้นไปเหมือนดอกอัญชันเลยเก็บๆไปค่ะThank you.
ันนี้เน่าแล้วโอ้โหดอกแน่นอนแน่ๆก็มีค่ะพี่น้องเน่าแล้วเลือกเอาไปแต่ดอกดีๆเนาะค่ะมันแพนถอนขึ้นตอนรีวิวขออภัยเด้อค่ะแพนเดินเดินไปเรื่อยๆเนาะถ่ายต่อเนื่องถอนขึ้นมาให้ดูด้วยจากผลค่ะพี่น้องมันเน่าเนาะนั่นอันนี้ก็เน่าแล้วอันนี้ซัดมาเหยียบมันเอาไปอบแห้งซัดมันเหยียบมันพี่น้องดอกยังสดๆอยู่ขาด้านหน้านี่ก็มีเดี๋ยวเก็บอันใกล้ๆนี่ก่อนหมูต่อหมูโอ้โหดอกเบลอเลยการดอกอันชันขาย้างป้าดด้านหน้าคุณพี่น้องประเทศนี้ทายไปกระโพบไปหน้าก็เน่าน่วมกระทะความเย็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพบโป่งไม่เปลี่ยนบ่เอาไปน้ำค่ะอันนี้โอ้โหเน่าบ่แก่จัดมันก็เน่านะคะพี่น้องว่ามันทนความเย็นบ่ได้ซ้ำเห็ดชุบไปรอว่าไว้รอเห็ดเตดำต้นฤดูใบไม้ร่วงความเย็นมันมาพอดีช่วงจังหวะมันบานด้วยเห็ดหลายชนิดกระว่ายโอ้โหตรงนี้อีกแทนอธิบายให้พี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาฟังน้ำเรื่องเห็ดยุโรปบางคนเขาก็ไม่รู้จักเรื่องเห็ดเนาะอู้เน่าหมดแล้วค่ะพี่น้องคุณตายยากกล่องโฟกัสให้ถูกมุมเด้อมุมกล่องก็ได้หน้ากล่องมันบ่โชว์ตลอดคือโทรศัพท์มันถ่ายถ้ำอยู่แต่ว่ามันมืดนะคะพี่น้องจอมันดำไป
จอมันไม่สว่างให้มุมให้เฮาเบิ่งมุมมองกล้องตลอดเนาะว่าซองโฟกัสถูกเฮ็ดบ่เบิ่งกับพี่น้องต่อหน้านั่นบ่มีกลุ่มเฮ็ดนะคะมันสิลงมามองนี่ที่เพื่อนเคยเก็บน่ะอ้าวเฮ็ดเหลืองค่ะพี่น้องแกจัดบานเต็มที่แล้วขาเขาเอาไว้ให้ทากกินเห็ดแก่แบบนี้สปอร์มันจะหล่นลงใต้กีบเลี้ยงเห็ดใต้ท้องเห็ดมันจะสิพัดกระจายไปบริเวณนี้เอาไปอบไข่เฮ็ดแก่แล้วอันนี้น่วมสวยค่ะนี่ขาเห็ดเน่าก็ข้ามไปเนาะค่ะทิ้งเต็มป่าเก็บแป๊บเดียวได้เต็มตะกร้าแล้วเป็นแปลงเป็นแปลงใหญ่Pas de soleil, pas de soleil.